ประเคนเลยประเคนเลยประเคนเลยไปโน่นโน่นทางนั้นเลยละขอโอกาสครูบาอาจารย์พระแม่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเนาะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะวันนี้วันที่21มกราคม2567ดูแล้วก็วุ่นวายนะดูเลยคือยังไม่เรียบร้อยเนาะช่างเขาก็เร่งทำโอทีด้วยเนาะก็ถือว่าทำได้เร็วอยู่พอสมควรเนาะเพราะเราเป็นอยู่กันจำนวนมากเนาะพระเจ้าพระสงฆ์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนผู้ใฝ่ธรรมจำนวนมากเราก็เลยต้องขยายศาลาต่อศาลาเพื่อให้นั่งได้หมดกันเนาะปกติเราก็ต้องแบ่งกันไปฉันที่อื่นก็มีเนาะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะหลวงตากับหมู่คณะนะก็ขึ้นมาทำการสร้างบูรณะขึ้นมาได้4 ปีเต็มๆเนาะเราก็ยังทำอะไรไม่เรียบร้อยเนาะเพราะเวลามันสั้นเหลือเกินเนาะสำหรับกุฏิทั้งหมดเนาะรวมแล้ว560หลังเนาะหลวงตาเพิ่มให้เป็น61เพราะว่าอยากให้มันเกินไปสักหนึ่งหลังตอนนี้นะเสร็จสับเรียบร้อยเนาะกุฏิพระรวมแล้ว250กุฏิแม่ชี310หลังเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราทำเต็มพื้นที่แล้วส่วนศาลาก็คงอีกประมาณ20วันก็คงเสร็จเนาะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้คิดว่าจะเสร็จเนาะอีก20วันเนาะก็ขออนุโมทนาเนาะกับบริษัทเชอร่านะโดยคุณองค์อ่อนเนาะแล้วก็น้ำมันพืชเกสรอริยะแลนด์แล้วก็เหรียญไทยค้าข้าวแหลมทองค้าข้าวบริษัทเหรียญไทยเนาะที่ได้ทำลงทุนบุญครั้งนี้ร่วมกันกับหลวงตาและเราวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะหลวงตาเขาเพิ่งกลับมาถึงเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นๆเนาะก็ไปเยี่ยมเพื่อนเนาะหลายจังหวัดเนาะก็รู้สึกว่าเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันแต่เมื่อคืนได้นอนเต็มที่แล้วเนาะได้นอนแบบเต็มที่เต็มรูปแบบก็ดีแล้วล่ะพรุ่งนี้หลวงตาก็ได้รับ
นิมนต์ที่เลื่อนไปจากทางอุบลราชธานีเนาะที่อุทยานหลวงปู่มั่นจังหวัดอุบลเนาะร่วมกับวัดป่าชัยมงคลแล้วก็ทางข้าราชการเนาะผู้ว่าแล้วก็ดร.เสถียรนะที่จะประสานงานมาอยากให้หลวงตาไปดูนะที่จริงก็ไปดูงานนั่นแหละว่าจะทำอะไรได้มั่งเนาะที่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะดีว่าพระเจ้าประสงค์พวกเราวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์และคณะแม่ชีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะมองไปทางเดียวกันคือทางพ้นทุกข์เนาะเราเลยไม่มีปัญหาต่างคนต่างปลูกตัวเองนะระวังตัวเองเนาะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เราเน้นในการปฏิบัติเนาะด้วยนำเอาอานาปานสติเนาะกรรมฐานที่พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบไว้ให้พวกเราคืออานาปานสติหรือธรรมทั้งหลายที่พระองค์ได้สั่งสอนนำเอาอานาปานสติมาฝึกมหัดนะมันก็เลยไม่เกิดปัญหาเนาะทำทั้งมวลทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาะจงตั้งอกตั้งใจนะไม่ต้องไปวิ่งหาพระอริยะตามวัดตามธรรมตามภูรหาที่ลมหายใจเข้าออกตัวเองนี่แหละนะเป็นธรรมอันประเสริฐก็คืออานาปานสติสมาธินี่แหละเนาะไม่ต้องไปรู้อะไรรู้แค่ลมหายใจเข้าออกก็พอเนาะเจริญสตินะอบรมสติให้มีกำลังเนาะแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับหนทางแห่งมรรคแห่งผลเนาะเราเกิดมาเดินทางไปสู่ความตายนะความดับสิ้นแห่งสังขารแห่งสรีระร่างกายนี้นะไม่มีอะไรเป็นของเราเนาะถ้าอยากรู้รายละเอียดอยากรู้เรื่องของตัวเองนะก็ฝึกอานาปานสติแล้วจะเข้าสู่ความรู้ในใจตนในจิตตนและหลวงตาก็ขอให้กำลังใจเนาะพวกเราทุกๆคนนะพุทธบริษัททั้งหลายไม่ต้องไปแสวงหาทำอย่างไรเลยเอาอานาปานสตินี่แหละเนาะเป็นที่อยู่เป็นวิหารธรรมเนาะร่างกายเราก็เสพซากพืชกินซากพืชซากสัตว์นะจะจิตใจต้องอบรมด้วยศีลสมาธิปัญญานะความไม่ดีไม่งามนะจะเกิดอะไรขึ้นผ่านอะไรมาก็ตามนะแต่ปัจจุบันนี้คือความจริงนะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะความจริงเนี่ยเห็นไหมคือทุกข์นะนะเข้าให้หาทุกข์เข้าให้ถึงทุกข์เพื่อจะทำการนะให้พ้นออกจากทุกข์ได้เนาะซึ่งหลวงตาเองเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่งคุยอะไรมากงานก็เยอะเนาะก็มีครูบาทุยครูบาดลนะตอนนี้อาจารย์แดงเนาะแล้วก็ครูบาชายเนาะและหลายๆท่านเรียกว่าผู้เป็นพี่ก็สอนน้องอบรมน้องเนาะทางแม่ชีก็มีแม่ชีเจิ้นเนาะแล้วก็หลายๆท่านนะช่วยกันหลวมรวมน้ำใจให้มันเป็นอันเดียวกันนั่นก็คืออานาปานสติเนาะ
สมบัติทางโลกหรืออะไรก็ตามเราใช้ให้เกิดประโยชน์อันมากคือเอาไว้เลี้ยงกายเราเพื่อจะนำธาตุสันธาตุขันนี้มาบำเพ็ญอานาปานสตินะและพวกเราไม่ต้องห่วงเนาะเมื่อพวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะย่อมหวังผลต่างพ้นทุกข์ได้ 100% เลยไม่สงสัยในธรรมทั้งหลายเนาะเพราะฉะนั้นธรรมที่ว่าอันนี้ก็คืออานาปานสติเนาะเราไม่ต้องมีวิธีรีตองไม่ต้องเก้ๆกังๆเนาะนั่งตรงทรงสติเฉพาะหน้ากำหนดแนบอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้ไม่ต้องไปรู้อะไรรู้น้อยไม่เป็นไรขอให้รู้สึกตัวเนาะจะรู้เรื่องพันเรื่องหมื่นเรื่องก็สู้รู้เรื่องพ้นทุกข์ไม่ได้นะรู้เรื่องทุกข์และความพ้นทุกข์นี่แหละไม่ต้องไปรู้อะไรมากรู้แค่ทุกข์นะรู้เหตุของทุกข์นะและทำให้เหตุนั้นดับลงนั่นแหละคือเป้าหมายของพวกเราทั้งหลายเนาะเกิดมาตายเล่นหลายภพหลายชาติเป็นอเนกอนันต์เนาะไม่มีประมาณนะเพราะฉะนั้นใครจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เราต้องส่งอานาปานสติให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเนาะองค์พระเจ้าว่าการเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์การเป็นอยู่โดยชอบก็คือการเจริญสติอยู่ในอานาปานสตินี่แหละนะขอให้พวกเราหลวงตาก็ขอเป็นกำลังใจให้พุทธบริษัทที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันขอให้มีกำลังใจต่อสู้กับใจตัวเองอย่าไปสู้กับใครสู้กับใจตัวเองเนาะก็วันนี้ก็ขอสาธุการแค่นี้ก่อนเนาะอ้าวตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตนินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะชมิชันตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดปรรสโซยัตถามณีโชติระโซยัตถาอะภิวาทนาสีริสะนิจังบุตาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุโอ้มันคักเถอะเนาะ
ไม่ได้บรรยายครับตอนนี้ไม่ได้บรรยายก็เดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศในศาลาไปก่อนนะครับคร่าวๆศาลาตอนนี้ก็กำลังต่ออยู่นะครับนะเอาแคปแป๊บนึงเดี๋ยวขอปิดไลค์ก่อนก็ให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับศาลาก็กำลังขยายอยู่ตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเครื่องขยายเสียงก็ยังไม่ได้ทำนะครับใช้ลำโพงเล็กหลวงตาใช้ลำโพงเล็กๆก่อนนะครับก็ให้เห็นจำนวนของแม่ชีแล้วก็พระเจ้าประสงค์แล้วก็ญาติธรรมต่างๆนะครับที่มาตอนเช้านะครับศาลาก็จะยาวประมาณ100เมตรโดยประมาณนะครับนะท็อปนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะหันไปดูผนังด้านหลังนะครับที่กำลังทำอยู่ผนังไม้สวยงามนะครับสไตล์เรียกอะไรนะมินิมอลหน่อยนิดนึงนะข้างหลังนะสวยงามนะฮะเดี๋ยวผมไปหันไปให้ดูเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะมีพระประธานนะครับแล้วก็มีห้องต่างหากอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยนะก็เดี๋ยวคงได้เพิ่มอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวรอให้ศาลาเสร็จเขาก็จะมาวางระบบเครื่องเสียงนะครับระบบเครื่องเสียงนี่ก็เป็นบริษัทระดับประเทศนะที่จัดทำสัมมนางานอีเวนต์ต่างๆใหญ่ๆเป็นลูกศิษย์ท่านหลวงตาก็จะมาดูแลระบบให้นะครับเพื่อให้เสียงนี่ออกมาไม่ให้มันแบบมีปัญหานะครับแล้วก็ครับหลวงตาครับเขาบอกว่าล้านระบบเสียง1ล้านบาทครับหลวงตาบอกว่าระบบเสียงก็จะใช้งบประมาณ1ล้านนะครับก็รวมกัน1ล้านนะพี่เอฟ1ล้านนะครับอาจจะมีจอด้วยจอกดรีโมทแล้วก็จะไหลลงมาทีนี้พอถ่ายทอดแล้วก็ยิงขึ้นจอด้วยใช่เพราะว่าต่อไปนี่คนก็จะมาเยอะบริษัทเลยนะครับใช่ครับก็ประมาณนี้นะครับศาลานะครับก็ดูแลค่าใช้จ่ายเขาเข้ามาให้ดูแล้วครับหลวงตาครับหลวงตาแจ้งว่าทางผู้ที่จัดระบบเนี่ยก็ใช้งบประมาณ1ล้านใช่ครับประมาณ1ล้านบาทใช่ครับต้องมีครับต้องมีถ้าขนาดนั้นแล้วใช่ครับก็ตัวโปรเจคเตอร์ก็ใช้รีโมทก็จะลงใช้รีโมทก็จะพับขึ้นนะครับอาจจะมีแล้วก็เพิ่มเน็ตแบบบิสเนสหน่อยครับหลวงตาครับร้านหนึ่งผมว่ามันต้องเกินนะครับตามลักษณะมันต้องเกินล้านเทศกาลบรรลัยใช่ครับถ้าห้ามเต็มสุดเนี่ยเหมือนบรรดาศไหมเขาคำนวณจากบรรดาศครับหลวงตาครับเขาเป็นที่บรรดาศครับล้านบาทครับเขาโทรไอ้ครึ่งหนึ่งเจ้าของบริษัทใช่ไหมครับหลวงตาครับเจ้าของบริษัทก็ถวายครึ่งหนึ่งใช่ร่วมถวายด้วยครึ่งหนึ่งครับก็500,000ก็ประมาณ1ล้านก็ท่านหลวงตาว่าทางบริษัทเขาคำนวณจะเครื่องเสียงของวัดป่าบ้านตาดครับครับหลวงตาครับหลวงตาแล้วก็อาจจะได้เพิ่มอินเทอร์เน็ตเป็นแบบบิสเนสนะครับหลวงตาครับตรงนี้ด้วยนะครับก็จะได้หลายชแนลขึ้นไปอีกนะครับโอเคอ่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ไปเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ